จากโจทย์มันฝรั่งของเราในวันนี้นะครับเท็ดดี้เอามาทำเมนูอาหารทานเล่นอร่อยๆนะครับอย่างชีสโครเก้นะครับขั้นตอนการทำก็ไม่วุ่นวายเลยนะฮะคุณผู้ชมเพียงแค่เอามันฝรั่งเนี่ยไปปอกเปลือกนะครับแล้วก็ต้มบดให้เขาเนียนละเอียดนะครับจากนั้นก็มาทำไส้ของเราวันนี้มีมอสซาเรลล่าชีสมีเบคอนนะแล้วก็มีหอมใหญ่นะครับพอใส่ไส้เสร็จปุ๊บเอามาคลุกกับไข่ไก่นะครับเกล็ดขนมปังแล้วก็ทอดในน้ำมันร้อนๆนะครับได้ออกมาน่ากินแบบนี้เลยข้างนอกนะครับก็จะเป็นผิวกรอบๆนะครับของเกล็ดขนมปังด้านในก็จะเป็นตัวมันฝรั่งนุ่มๆนะครับแล้วก็จะมีชีสยืดๆด้วยเวลาทานเปล่าๆก็อร่อยนะครับหรือว่าจะทานคู่กับซอสอย่างซอสมะเขือเทศก็อร่อยเหมือนกันนะครับฝากนะครับคุณผู้ชมกับเมนูอร่อยๆในวันนี้นะครับชีสโครเก้ครับมันฝรั่งทอดกรอบเขย่าสูตรที่เขาไวรัลกันมากๆในออนไลน์ตอนนี้เนี่ยนะคะนานาทำโชว์คุณผู้ชมแล้วว่าทำง่ายใครๆก็ทำได้จริงๆล่ะเพียงแค่คุณเตรียมมันฝรั่งปอกเปลือกแล้วก็แช่น้ำนะคะก่อนใช้งานเวลาใช้เนี่ยคุณก็ใช้แป้งทอดกรอบอย่าลืมนะโกกิแบบนานาก็ไม่ต้องปรุงรสเลยเขามีผงปรุงรสมาให้สองซองนานาเลือกกระเทียมพริกไทยค่ะคลุกลงไปกับแป้งเลยจากนั้นทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตจนกรอบยกขึ้นมาเขย่ากับผงปรุงรสฮอตแอนด์สไปซี่เพียงเท่านี้คุณก็ได้มันฝรั่งทอดกรอบเขย่าสูตรอร่อยที่ทานเพลินแบบนี้ได้เลยค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะครับน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเท็ดดี้นะครับชีสโครเก้หรือว่าของเจเจ้นะครับมันฝรั่งทอดกรอบเขย่านะครับน่ากินจริงๆครับทั้ง2เมนูเลยความอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้นะฮะที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับคุณผู้ชมสามารถดูรายการของพวกเราย้อนหลังได้นะคะหรือสามารถติดตามชมสูตรทั้งอาหารและเบเกอรี่อีกเยอะมากๆเลยของพวกเราทั้งครอบครัวทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์เท็ดดี้และนานาได้อีก1ช่องทางนะทาง YouTube ค่ะที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีเข้าไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับและสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คืออกเป็ดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นอกเป็ดสดเลยจริงๆทำได้หลายเมนูเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมนูที่ผมแนะนำนะครับแล้วก็อร่อยจริงๆก็คืออกเป็ดผัดพริกไทยดำครับเราจะใส่กิมมิคเข้าไปวันนี้จะมีซอสมะเขือเทศแล้วก็เนยสดชนิดเค็มนิดหนึ่งเขาจะได้มีความหอมเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับเห็นอกเป็ดแบบนี้เราเอามาสไลซ์เป็นแผ่นๆเอามาคลุกแป้งทอดกรอบทอดกรอบแล้วก็เอามาทำเมนูแซ่บๆแบบลาบมะม่วงอกเป็ดกรอบกันดีกว่าค่ะ